คุณธนาธรเขาก็มีกิจกรรมทางการเมืองเขาอยู่นะครับเขามีกิจกรรมทางการเมืองเขาก็ทำกิจกรรมเขาก็มีแนวร่วมเขามีผู้สนับสนุนเขาอยู่นะครับนะดังนั้นการเคลื่อนไหวของเขาแต่ละครั้งเนี่ยครับเราต้องเคารพนะครับเพราะว่าโดยบทบาทเนี่ยเราเป็นคู่แข่งกันไกลๆนะครับเราคือคู่แข่งกันดังนั้นเวลาเขาทำกิจกรรมอะไรโดยมารยาทนะครับโดยมารยาทเราทำได้เพียงแค่การแสดงจุดยืนนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีเนียนเข้าไปมันทุเรศไม่ใช่นิสัยผมไงนะครับนั้นจริงๆเราก็เลยบอกถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยโอ้ยธนาธรประกาศลงถนนมาร์คประกาศลงไปช่วยธนาธรทันทีเนี่ยมันคนก็จะมองไอ้มาร์คมึงโหนนะครับมาร์คมึงโหนนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันทำได้แต่ผมเนี่ยบางทีต้องบางครั้งต้องสงวนท่าทีต้องวางตัวให้มันเหมาะสมด้วยนะครับผมก็เลยว่าคิดว่าวันนี้เดี๋ยวแบบไปแบบเงียบนะครับไม่กระโตกกระตากมากนักนะไปถึงก็ให้เขารู้เอ้ยนะผมไม่ทิ้งคุณหรอกนะถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยผมจะไม่ทิ้งให้คุณสู้เดลำพังนะครับผมก็จะร่วมสู้นะแต่ก็แต่ว่าต่างคนต่างแนวทางต่างวิธีการนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีผมประกาศตัวลงไปตุ้มตุ้มตุ้มอะไรเงี้ยมาจิกหัวผมไอ้มึงต้องมาช่วยธนาธรเนี่ยคือแบบนี้นะไอ้คนที่มาสั่งผมอ่ะมึงไอ้เหี้ยนะชีวิตมึงยังแม่งไม่ได้เศษเสี้ยวขี้ตีนกูเลยนะครับเสือมาสั่งผมนะครับใช่ไหมผมก็เลยหงุดหงิดนะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผมเป็นตัวของตัวเองผมมีความเป็นตัวของตัวเองผมสูงมากผมรู้อะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแต่แน่นอนนะครับวันนี้เป้าหมายเราคือฝั่งประชาธิปไตยนะครับแต่ในฝั่งประชาธิปไตยก็มีไม่รู้กี่กลุ่มกี่ฝ่ายกี่ส่วนใช่ไหมครับต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองอยู่นะครับผมเคารพนะผมไม่ชอบนะที่จะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะอย่างเงี้ยนะตอนนี้ธนาธรเขาประกาศเป็นแกนนำอยู่นะครับ นะครับนั้นเราจะอยู่จะไปชิงการนำมันไม่ได้ไม่มีใครก็ทำกันหรอกนะครับแต่เราจะไปเข้าร่วมมันก็ไม่ได้เราก็ต้องผมต้องมี FC ของผมนะครับผมก็ในฐานะแม่ทัพตัวหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นบางทีเราก็บอกว่าสิ่งที่ดีสุดก็คือแค่ให้กำลังใจกันนะครับนะให้กำลังใจกันแล้วก็อย่างน้อยให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าเฮ้ยผมจะร่วมสู้นะนะแต่เพียงแค่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันรวมกันลำบากต่างคนก็ต่างเป็นหัวถ้าอยู่มารวมแล้วใครจะเป็นหัวใครจะเป็นหางมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกลายว่าแกนนำชิงดีชิงเด่นกันเองผมก็เลยว่าเออนั้นโดยมารยาทก็แค่ว่าโอเคนะพวกคุณสู้ไปผมไม่ทิ้งคุณหรอกให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็มีกิจกรรมที่ผมทำในนามกับร่วมกลุ่มผมเหมือนกันนะครับแต่ก็เป้าหมายเดียวกันนะเราไม่ได้มาขัดแข้งขัดขากันเองนะครับนะผมก็มีกิจกรรมวิ่งไล่ควายนะครับน้องๆในกลุ่มหลายคนกำลังก่อตั้งพรรคการเมืองอีกเหมือนกันนะใช่ไหมครับงั้นผมก็เลยต้องวางตัวให้มันทุกฝ่ายสบายใจแต่อยู่ดีนะมีไอ้พวกติ่งสวะนะครับนะพวกนี้แม่งเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะครับอะไรก็ต้องได้ตามใจตัวเองนะใครคิดไม่เหมือนกูต้องถล่มกูต้องด่ามันนะนะฉะนั้นผมรังเกียจคนพวกนี้มากผมไม่อยากจะร่วมคบค้าสมาคมด้วยใช่ไหมผมก็เลยว่าเอองั้นกูไม่ไปดีกว่านะถ้าไปแบบนั้นเนี่ยกูก็จะถูกสังคมประณามกูอาจจะทำถูกใจมึงคนเดียวนะแต่ว่าสังคมภายนอกจะมองกูยังไงอ่ะนะครับคนอย่างกูจำเป็นด้วยเหรอที่ไปขโมยซีนใคร นะครับผมไม่จำเป็นต้องขโมยซีนใครผมก็มีแสงในตัวของผมเองนะครับแล้วบางครั้งการที่เราเอาแสงในตัวเราเนี่ยไปช่วยคนอื่นนะครับเราก็ทำได้นะครับแต่เราจะไม่ไปในสถานการณ์โหนแล้วไอ้คนที่ดูถูกผมมึงแบบกูว่ามันสมองมึงอ่ะไม่ได้เศษเสี้ยวขี้ตีนกูหรอกกูรู้ว่าบางครั้งเนี่ยนะในบรรดาในม็อบเนี่ยมันมีการชิงดีชิงเด่นกันคุณก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับชิงการนำกันชิงมวลชนกันสร้างราคาตัวเองกันนั้นผ
ผมไม่จำเป็นต้องไปทำแบบนั้นถึงบอกไงผมเป็นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านผมระมัดระวังทุกย่างก้าวงั้นคนเราเนี่ยครับถึงแม้จะอยู่คนละทีมก็ไม่จำเป็นต้องฆ่ากันเนี่ยนักฟุตบอลใช่ไหมครับนอกสนามก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ในสนามก็แข่งกันเตะกันเสียบกันสกัดกันนะครับนั่นคือเกมนะครับแต่ผมไม่ชอบเล่นเกมสกปรกนะครับผมต้องการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับโชว์ให้เห็นว่าแนวคิดผมมันล้ำนะครับมันไม่ใช่นักการเมืองโบราณผมก็มีมวลชนของผมถึงบอกไงว่าวันนี้เสียแผนนะครับผมออกไปให้กำลังใจแค่นี้มันก็ขู่ได้เยอะแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปยืนเย้ยวๆๆด้วยการหลอกนะครับแค่ว่าแค่มีคนเห็นว่าเอ้ยมาร์คมันแอบมาให้กำลังใจจบผมเดินทางกลับแค่นี้แม่งก็สร้างความสั่นสะเทือนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามึงไอ้มาร์คมึงต้องไปช่วยมึงต้องไปช่วยธนาธรมึงถ้ามึงเป็นใครไอ้เหี้ย